วันนี้นะครับ MG ยังคงเติบโตนะครับผมอยากจะเรียนว่าวันนี้เรายังเติบโตและมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสู่เป้าหมายสำคัญของเราในปีนี้นั่นก็คือเราจะขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายนะครับรถยนต์ MG ที่150แห่ง